สวัสดีครับพบกันรอบดึกนะครับผม5:30นะครับฟุตบอลแดงเดือดจบลงไปแล้วครับตะกี้แหมแอดเชียร์ลิเวอร์พูลแต่ไม่ได้เหนือความคาดหมายครับแอดมินบอกว่าจะเสมอเท่าไหร่ไม่รู้ก็เสมอจริงๆนะครับเสมอก็เสมอกันไป2-2ก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนก็คอนซ่านะครับคอนซ่าทำให้โมเมนตัมเกมเปลี่ยนไปบอลลิเวอร์พูลนำอยู่ดีๆคือถ้าหากว่าไม่พลาดง่ายๆเนี่ยโมเมนตัมมันจะไม่เปลี่ยนพอเปลี่ยนไปปั๊บแมนยูมายิงไป2ลูกติดพอ2ลูกติดออกกว่าจะตั้งเกมได้โมเมนตัมเนี่ยมันแปลกๆนะก็คือพลังงานเนี่ยมันจะแปลกๆอ่ะความได้เปรียบมันจะแปลกๆพลังใจพลังอะไรมันจะเทไปอีกฝ่ายที่ยิงตีเสมอเลยแต่พอได้2-1ไปปั๊บอย่างเงี้ยกว่าลิเวอร์พูลจะตั้งเกมได้จะกลับมาได้ก็ต้องรอให้อีกไปภาคหนึ่งเป็นโจทย์ทางคณิตศาสตร์ใครเรียนวิศวกรรมมาจะทราบดีแอดก็จบวิศวกรรมมาแล้วจะทราบดีว่ามันจะเป็นยังไงเวลาโมเมนตัมมันกว่ามันจะมานะฮะมันต้องรอให้ความสมดุลต่างๆเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางก่อนอย่างเงี้ยก็เลยมาได้ลูกชิงกัน2-3-4แต่ก็มาจากคอนซ่าด้วยแหละที่มีส่วนเข้าไปแย่งแล้วก็ทำชิงกันไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าเจ้ากันไป2ประตูต่อ2เลยโดยที่แอเลียสเนี่ยลากเข้าไปอย่างสุดสวยแล้วก็โดนเสียบนะฮะก็โดนฟานบิซาก้าเสียบเลยโมมัดซาร่ายิงจุดโทษเข้าไปเสมอกัน2-2ก็เป็นเกมที่สุดมันดูเดือดนะครับสำหรับแอปไม่ได้เหนือความคาดหมายครับเดาว่าเสมอก็เสมอจริงๆครับก็เป็นงานที่เดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวไปวิเคราะห์ไอ้ตรงเดอะรันอินในคลิปเดอะรันอินอีกทีนึงว่าเส้นทางจะเป็นเช่นไรบ้างนัดที่32ถือว่าจบลงไปแล้วฮะสำหรับทีมที่จะคว้าแชมป์มีอยู่3ทีมอาร์เซนอลนำลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนเชฟฟิลด์คู่ต่อไปครับเชฟฟิลด์พบกับเซลซีไม่น่ามีอะไรแล้วก็สเปอร์พบกับฟอร์เรสต์เขาไม่น่ามีอะไรครับไม่เดี๋ยวแอดจะไปว่ากันอีกทีนู่นแหละวันพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้นี่ก็ถือว่าช็อตเด็ดได้ผ่านไปหมดแล้วก็ทำให้ตารางคะแนนนะครับตอนนี้ก็คืออาร์เซนอลเนี่ยนำเป็นที่1นะครับก็แข่ง31ชนะ22เสมอ5แพ้4มีอยู่71แต้มนะครับมี71แต้มนำเป็นที่1อยู่ตามมาด้วยลิเวอร์พูลนะครับ31นัดชนะ21เสมอ8แพ้2มีอยู่71แต้มก็คือต้องตามเพราะว่าอาร์เซนอลไปชนะเวสต์แฮมไป6-0อะไรประมาณนี้แล้วไปถล่มอีเลตุ้มเป้ทางนิวคาสเซิลอีกโอ้ก็เลยเป็นประการและเช่นนี้ก็ต้องตาม6ลูก8 9ลูกผลต่างที่ประตูได้เสียก็ทำให้อาร์เซนอลนำลิเวอร์พูลอยู่ด้วยผลต่างนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง31ชนะ21ชนะ7แพ้3นะครับชนะ21เสมอ7แพ้3มีอยู่70แต้มตามหลังลิเวอร์พูลอยู่1แต้มนะครับตามหลังลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลอยู่1แต้มนะก็ในเทอมนี้ก็จะลิเวอร์พูลน่าจะได้เปรียบในช่องเดอะรันอินเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนึงนะครับส่วนแอตตันวิลล่ายังอยู่ที่4ครับแข่ง32ชนะ18เสมอ6แพ้8มีอยู่60แต้มสเปอร์นะหากชนะนะครับหากชนะก็อาจจะมีสิทธิ์ขึ้นเป็นที่4ครับขึ้นเป็นท็อป4นะครับเพราะว่าแข่งน้อยกว่าแอตตันวิลล่าอีกสเปอร์เนี่ยแข่ง30ชนะ17เสมอ6แพ้7มี57แต้มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแข่ง31ชนะ15เสมอ4แพ้12มีอยู่49คะแนนนะครับก็ค่อนข้างจะห่างไกลมากนะห่างไกลกับสเปอร์มากเลยครับต้องตามอีก8แต้มนะครับถึงจะถึงสเปอร์นะขออภัยนะครับติดๆขัดๆมันตื่นเต้น ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าในแมตช์ที่เหลือนี่ฮะอีก6แมตช์นี่จะเป็นยังไงนะครับส่วนท้ายตารางนะครับนอตติงแฮมฟอเรสต์ลูตันทาวน์แล้วก็เบอร์ลี่แล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับยังคงที่อยู่นะครับฟอเรสต์เนี่ยกับลูตันทาวน์เนี่ยแต้มเท่ากันเลยนะครับโดยเฉพาะฟอเรสต์เนี่ยจะลงฟาดแข่งกับสเปอร์นะครับหากสเปอร์ชนะได้เนี่ย
ก็จะแต้มจะเท่าเดิมแล้วก็ลูกได้เสียเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีส่วนลูตันทาวเนี่ยอยู่โซนตกชั้นด้วยผลต่างประตูได้เสียมันเยอะกว่าฟอร์เรสต์นะฮะก็อยู่ลำดับที่18เบอร์ลี่อยู่ที่19นะมีอยู่19แต้มแล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็น่าจะไม่น่าจะผ่านเซลซีได้มี15แต้มหากเซลซีชนะวันนี้ได้ก็อันดับก็ไม่เปลี่ยนครับสเปอร์นี่มีสิทธิ์เปลี่ยนขึ้นเป็นลำดับที่4นะครับถ้าหากชนะได้นะครับเพราะว่าผลต่างประตูได้เสียยังเหนือกว่าแอสตันวิลล่านะฮะหากชนะฟอร์เรสต์ได้ไม่แพ้ฟอร์เรสต์ก็ขึ้นได้แต่ว่าจะชนะหรือแพ้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีเพราะว่าเนี่ยเปิดไว้ฮาร์ดเล่นกับฟอร์เรสต์จะแพ้เหรอไม่แพ้หรอกยังไงก็ชนะคิดว่านะดังนั้นแล้วมันจะเหลืออยู่2คู่นะครับเดี๋ยวเอาไว้วันพรุ่งนี้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สั้นๆนะครับแหมแอร์ก็ถือไม่แอดเชียร์ลิเวอร์พูลนะก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายเดาว่าแมตช์นี้จะเสมอจะมาสะดุดนี่แหละลิเวอร์พูลจะมาสะดุดตรงนี้ก็จริงๆครับดีครับที่ไม่แพ้จริงๆส่งมาดีๆนะคอนซ่า อยู่ๆก็ไปส่งให้แหมก็น้องๆมันยังเด็กนะน้องมันยังเด็กก็มันเติบโตมาจากอะคาเดมี่นี่แหละก็เอาใจช่วยหรืออะไรก็เดี๋ยวมันยังรอการเจริญเติบโตต่อไปแต่โกเมสเนี่ยยังต้องใส่จินตนาการไปอีกเยอะอ่ะไม่รู้ว่า FC เห็นเหมือนแอดไหมเพราะว่าแกไม่พลิกนะแกไม่พลิกและไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไหลอะไรประมาณนี้เล่นได้แต่ว่าไม่ก็ยืนระยะแหมก็ไม่รู้ว่าน้องมันเกิดอะไรน้องมันเล่นดีปีพ.ศ.2019น่ะคู่กับฟาดได้นั่นล่างทองเลยส่วนเคอร์ติสโจนจริงๆแล้วแอดไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะเอาโซบอสไลน์ออกนะแล้วเอาเคอร์ติสโจนเข้ามาประโยชน์จะน้อยมากๆเลยตำแหน่งที่แหมลูกที่2ที่เสียลูกที่2น่ะที่ไขว้กับหลังที่กองกลางของแมนยูน่ะตีลังกากับหลังแล้วก็โยนข้ามหัวตำแหน่งนั้นน่ะเคอร์ติสโจนต้องอยู่นะครับเนี่ยเคอร์ติสโจนต้องอยู่เป็นที่มาของการเสียลูกที่2แต่ไม่เป็นไรไอ้ตรงนั้นมันช่วงที่ว่าโมเมนตัมมันเปลี่ยนอยู่น้องมันก็คงไม่นึกไม่ฝันอะไรประมาณนี้ช่วงนั้นอ่ะโมเมนตัมมันเทไปทางแมนยูหมดนะช่วงนั้นพอได้ประตู 2-1 ก็ยังจะโดน 3-1 อีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้กว่าจะกลับมาได้ต้องรออีกประมาณ20นาทีอย่างเงี้ย20นาทีจริงๆอ่ะกว่าที่ว่าพลังอะไรแล้วก็ทางบอลอะไรมันจะเข้ามาได้อะไรประมาณนี้ต้องเอาแอลเลียนลงมาแล้วก็กักโปลงมาช่วยได้เยอะเลยอะไรประมาณนี้เอามาพลิกได้เยอะเลยก็ค่อนข้างจะเป็นเกมที่ต้องลุ้นกันอีก 5-6 แมตช์นะแม่อ่ะสำหรับคลิปนี้ยาวเลยแอปพูดยาวเลยแหละเดี๋ยวมั่วไปเฉยๆเอาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับส่วนผลการแข่งขันอยู่ท้ายคลิปนะครับพวกผลการแข่งขันพวกอะไรสรุปทั้งหลายแหละติดตามกันได้นะครับแอสเซนดนตรีประกอบไว้1 นาทีสามารถติดตามรับชมได้ครับเอาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ